สควเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูล แปลโดยพวงทองพวัตครพันธ์ไอดาอารุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย S Q s e คว a i เสียงในความเงียบไทยศึกษาแม้ว่าคำนิยามหรือองค์ประกอบของความเป็นไทยจะไม่ชัดเจนนะัก แต่ก็ชัดมากพอในจิตใจของคนไทยความเป็นไทยเป็นสิ่งที่ทำรงอยู่บนพื้นผิวโลกและในประวัติศาสตร์มีลักษณะเฉพาะตนที่แตกต่างจากชาติอื่นนักวิชาการไทยจำนวนมากเห็นว่าการศึกษาสิ่งดังกล่าวเป็นเรื่องที่คนไทยย่อมรู้ดีลึกซึ้งกว่าชาติอื่นคนไทยไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือไม่ก็ตามต่างคุ้นเคยกับคำเตือนว่าอย่าตามก้นฝรั่ง สำหรับพวกเขาความเป็นไทยประเทศไทยคนไทยไทยศึกษาหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับไทยเป็นสิ่งที่ฝรั่งศึกษาได้แต่จะไม่มีวันเข้าถึงอย่างที่คนไทยทำได้เพราะคนไทยเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทยแต่ฝรั่งไม่ใช่คนไทยจึงเป็นเจ้าข,ของมันและมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่พวกเขามีร่วมกันความรู้สึกว่าอัตลักษณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของตนทำให้นักวิชาการไทยถือว่าตนอยู่ในสถานะเหนือคนชาติอื่นในวงการไทยศึกษาเพราะไทยไม่ใช่เป็นเพียงแค่อนาบริเวณการศึกษาแต่เป็นส่วนประกอบภายในตัวเขาในทางตรงกันข้ามนักวิชาการฝรั่งจะต้องหาทางเอาชนะช่องว่างมหาศาลที่ขวางการระหว่างตัวตนของผู้ศึกษากับสิ่งที่ศึกษาให้ได้ บางครั้งช่องวางนี้ได้ถูกวัดออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมด้วยเส้นพรมแดงของไทยดังเช่นนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับแนวหน้าคนหนึ่งของไทยเคยใช้ประเด็นนี้โต้อตอบนักวิชาการต่างชาติในปัญหากัมบูชาเขากล่าวว่า นักวิชาการต่างชาติเหล่านั้นอยู่ห่างไกลจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในกัมบูชาและตามชายแดนไทยกัมบูชาซึ่งไม่เหมือนคนไทยที่มีประสบการณ์โดยตรงเพราะฉะนั้นนักวิชาการบางคนสนใจรับฟังเหตุผลของคนต่างชาติที่มองปัญหายอย่างผิวเผินมากกว่าของคนไทยอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้เอ็ดวาร์ดไซด ได้เสนอวาทกรรมเกี่ยวกับประเทศและประชาชนที่อยู่นอกยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับชาวตะวันออก The Oriental เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์เชิงอำนาจของชาวยุโรปที่สถาปนาความเป็นคนอื่น d i o t e r ขึ้นมาเพื่อตอกย้ำอัตลักษณ์และความเหนือกว่าของมหานครยุโรปมากกว่าที่จะเป็นการบันทึกว่าชาวตะวันออกจริงๆเป็นเช่นไร อย่างไรก็ตามนักวิชาการด้านตะวันตกได้ตระหนักถึงลัททียุโรปเป็นศูนย์กลาง e u r o เ e n t ทอริซึ ism, และอคติที่มีต่อผู้อื่นมาเป็นเวลานาน,านพอสมควรแล้วความสำนึกผิดนี้ได้ผลักดันให้นักวิชาการตะวันตกหันไปทางตรงข้ามเพื่อแก้ไขขอโทษและรักษาโรคที่นักบูรพาคดีวิทยาจิออร์เลนโทริสได้กระทำไว้ก่อนหน้านี้ นั่นคือการยอมรับทัศนะความคิดของคนพื้นถิ่นดังเช่นงานศึกษาชิ้นหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับอุสาคะเนได้ประกาศว่าเป็นงานศึกษาที่กระทำด้ดยแนวทางการวิจัยที่อายุติธรรมน้อยมากต่อประชาชนที่เราทำงานด้วยแต่บางครั้งการหันไปทางตรงกันข้ามนี้ก็ออกจะมากเกินไป ดังเช่นกรณีไทยศึกษาด้วยความที่ประเทศไทยต่างจากประเทศที่เคยตกเป็นอนณานิคมอื่นๆในแง่ที่ไม่มีการประท้าต่อสู้การระหว่างวิชาการของเจ้าอนณานิคมกับฝ่ายต่อต้านอาานิคมบางครั้งจึงทำให้นักวิชาการที่เห็นอกเห็นใจคนพื้นถิ่นสมยอมทางภูมิปัญญายอย่างไม่วิพากวิจารณ นักวิชาการเหล่านี้มีแนวโน้มยอมรับทัศนะของชนชั้นนำสยามเป็นวาทกรรมอันชอบทำเกี่ยวกับประเทศไทยไปหากกิจกรรมทางปัญญาถูกสถาปนาโดยความสัมพันธ์ทางอำนาจดังเช่นที่ซายิดได้เสนอไว้แล้วในบริบทนี้การเป็นคนพื้นถิ่นก็ได้กลายเป็นอภิสิทธิ์ก็อย่างน้อยสำหรับนักวิชาการจำนวนไม่น้อย ขณะที่ลทัทธิบูรพาคดีวิทยา o r i e น t a l ลิซโดยพื้นฐานเป็นความรู้เกี่ยวกับคนอื่นดิ o อเชอร์ของอารยธรรมตะวันตกเรื่องไทยของคนไทยเป็นความรู้ของความเป็นเราวีหรือตัวตนของคนคนหนึ่งเองเป็นความจริงที่ถูกกล่าวถึงศึกษาหรือจินตนาการขึ้นมาไม่ใช่คู่ตรงข้ามเค u n t e r ร a พาร แต่เป็นตัวเราเองทางสังคมและแบบรวมหมู่ด้วยเหตุผลนี้ชุมชนของชาติและมิติทั้งหลายของมันไม่ว่าจะเป็นชาตินิยมความรักชาติอัตลักษณ์วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ภาพลักษณ์โลกทัศน์และอื่นๆจึงมิได้เป็นเพียงหัวข้อของการศึกษายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่เป็นมิติของความเป็นตัวเรา วีเซลทั้งในแง่ทางกายภาพและจิตวิญญาณที่เราศึกษาหาความเข้าใจพอๆกับความห่วงหาอะไรจงรักพักดีเข้าข้างและข้างไคไหลหลงภายใต้รูปโฉมของการศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และรูปแบบทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่เชิงอัตถะการอ้างอิงและบรรณานุกรม การศึกษาเรื่องไทยโดยคนไทยอยู่ภายใต้กรอบกระบวนทัศน์ของความเป็นตัวเรามาตลอดสิ่งนี้ทำให้งานเหล่านั้นมีทัศนะอารมณ์ค่านิยมตลอดจนข้อจำกัดข้อห้ามข้ออ้างและความน่าเชื่อถือในแบบหนึ่งวิทยาการของความเป็นตัวเรายัางมีเศรษฐกิจการเมือง และคำถามอีกแบบที่แตกต่างไปจากวิทยาการไทยศึกษาโดยนักวิชาการต่างชาติอีกด้วยประเทศไทยที่ถูกมองและศึกษาโดยนักวิชาการไทยหมกไม่เหมือนกับประเทศไทยในสายตาของนักวิชาการต่างชาติในฐานะที่เป็นส่วนของวาทกรรมเกี่ยวกับความเป็นตัวเราไทยศึกษาโดยคนไทยจึงดูเหมือนมีอำนาจน่าเชื่อถือตามธรรมชาติเป็นทัศนะของคนใน ที่จะบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ดีหรือเลวสำหรับไทยและอะไรเป็นไทยหรือไม่หัวข้อศึกษาที่ชอบอ้างอำนาจของทัศนาคนไหนและถือเป็นความได้เปรียบอยู่เรื่อยก็คือชาติพันธุ์วิทยาเกี่ยวกับความคิดและโลก,กทัศน์ของคนพื้นเมืองดังเช่นที่งานชิ้นหนึ่งได้อ้างว่าหนังสือเล่มนี้จะ พย,ยายามบรรลุถึงคุณประโยชน์บางประการของแนวโน้มใหม่ในการศึกษาชาติพันธุ์วิทยาด้วยวิธีการศึกษาที่เรียกว่าทัศนะจากภายในโดยพิจารณาโลก,กทัศน์ของคนไทยจากสายตาของคนไทยด้วยกันเองถึงแม้ว่าผู้เขียนหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ได้เคยผ่านการศึกษาจากตะวันตกมาแล้วแต่โดยพื้นฐานพวกเขาเป็นคนไทยทั้งในแง่ของความคิดและการกระทำ งานเขียนเล่มนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความคิดและการรับรู้ของคนไทยไม่ใช่ของตะวันตกคำว่าไทยไม่ว่าจะเป็นโลกทัศน์คนสายตาความคิดพฤติกรรมการรับรู้ตามข้อความข้างต้นนี้ดูเหมือนจะเป็นเอกภาพชัดเจนดีและไม่จำเป็นต้องมีการขยายความให้กระจ่างแต่ประการใด เพราะปรากฏรูปร่างตัวตนเป็นบรรดาผู้เขียนอยู่แล้วงานวิจัยประเภทนี้ขยายตัวอย่างมากเมื่อไม่นานมานี้เองส่วนใหญ่เป็นผลงานของนักประวัติศาสตร์และศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษาในภูมิภาคต่างๆผลก็คือเรามีโลกทัศน์ของคนไทยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้และยังมีโลกทัศน์ของคนไทยสมัยสุขโขทัยอยุธย,ยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น วิธีการศึกษาของงานเหล่านี้ก็แทบจะเหมือนกันหมดกล่าวคือจัดข้อมูลหลักฐานเป็นหมวดหมู่ตามคุณสมบัติของความเป็นไทยที่ผู้ศึกษากำหนดล่วงหน้าไว้แล้วว่าประกอบการเข้าเป็นโลก,กทัศน์ของคนไทยแล้วผู้เขียนก็คัดลอกข้อความจากหลักฐานโดยตรงไม่ว่าจะเป็นนิทานพื้นบ้านเพลงสุภาษิต กาลเล่นแล้วบอกว่านั่นคือผลของการวิเคราะห์โลก,กทัศน์ของคนไทยไม่มีใครตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วผลของการวิเคราะห์นั้นเป็นโลกทระนัดของคนไทยที่พบจากข้อมูลหรือเป็นผลของการจับข้อมูลใส่ลงตามการจำแนกเทคนมีแบบที่ผู้เขียนกำหนดล่วงหน้าไปแล้วตามที่ระบุไว้ในตอนต้นของงานวิจัยแต่ละชิ้นพวกเขาคงจะมีสมมุติฐานว่า สองสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกันดังนั้นแหล่งที่มาของโลกทัศท์ไทยก็คือตัวผู้เขียนเองข้อมูลหลักฐานเพียงแค่มาช่วยยืนยันผู้เขียนซึ่งเป็นตัวตนของโลกทัศท์ไทยอยู่แล้วข้อวิจารณ์นี้ไม่ใช่เป็นการปฏิเสธว่าแต่ละสังคมมีลักษณะเฉพาะของตนเองแต่เพื่อชี้ว่า วาทกรรมเกี่ยวกับความเป็นตัวเราไม่ใช่แค่เป็นผลของการกล่าวอ้างอย่างเกินจริงถึงลักษณะเฉพาะของตนซึ่งตามมาด้วยการย้ำจนเวอร์ว่าความคุ้นเคยใกล้ชิดสำคัญขนาดไหนหากยังเป็นการอวดอ้างโดยคนบางคนหรือหนังสือบางเล่มว่าตนมีอภิสิทธิ์สิทธิ หรืออำนาจในด้านวิชาการไทยศึกษาหรือความเป็นไทยเพราะความผูกพันที่ตนมีตามธรรมชาติทัศนะของคนพื้นถิ่นเป็นยาขนาดดีเพื่อต่อสู้กับความสัมพันธ์ทางอำนาจของวัฒกรรมแบบนักบูรพาคดีวิทยา แต่วัทกรรมว่าด้วยความเป็นไทยของคนไทยก็อาจเป็นอาณาจักรของอำนาจของตนเองด้วยเช่นกันในบริบทของสัมพันธภาพทางอำนาจระดับโลกมันอาจเป็นชายขอบเพื่อต่อต้านศูนย์กลางโลกแต่ในบริบทของสัมพันธภาพทางอำนาจในสังคมไทยบ่อยครั้งมันเป็นข้ออ้างเพื่อความชอบธรรมของวัฒกรรมครอบงำหรือวัฒกรรมของรัฐ ที่มีเหนื้อผู้ถูกปกครองหรือเสียงข้างน้อยภายในโลกของคนไทยเองในยุคหลังอนณานิคมผู้ปกครองที่กดขี่มักใช้วัฒกรรมต่อต้านตะวันตกเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสามารถควบคุมอาณาจักรแห่งอำนาจของตนได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นหาใช้วัฒกรรมของผู้ที่ถูกกดขี่ไม่ ด้วยเหตุที่ไม่เคยนิยามความเป็นไทยที่ชัดเจนออกมาและไม่มีวันเป็นไปได้ฉะนั้นการศึกษาว่าอะไรคือความเป็นไทยและสัมพันธภาพทางอำนาจอันเป็นผลที่ตามมาของการศึกษานั้น,น,นจึงเป็นสนามของการประทะกันระหว่างการตีความของฝ่ายต่างๆกันเพื่อแย่งชิงอำนาจนำเฮเกมนี่อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาหน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย